ับการเปิดปีท่องเที่ยว2024อยู่เมืองจังหวัดสักในจังหวัดสักอย่างเป็นทางการสุดอลังการยิ่งใหญ่มนต์เสน่ห์ลึกลับและสวยงามเปิดขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการพิธีเปิดงานบุญนมัสการปราสาทหินวัดภูจำปาสักประจำปี2024มรดกโลกของสปป.ลาวงานนมัสการปราสาทหินวัดภูจัดขึ้นในช่วงวันมาฆบูชาของทุกปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของแขวงจำปาสักรวมทั้งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของประชาชนลาวที่อาศัยอยู่ในแขวงจำปาสักโดยนอกจากจะมีขบวนแห่ของเมืองต่างๆแล้วยังมีการแสดงของนักเรียนนักศึกษารวมทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าขึ้นชื่อของแขวงจำปาสักด้วยปราสาทหินวัดภูถูกค้นพบเมื่อช่วงศตวรรษที่5เชื่อว่าเป็นเทวสถานสำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งได้รับอิทธิพลจากศาสนาอินดูผสมผสานกับศาสนาพุทธโดยมีการสร้างพระพุทธรูปควบคู่กับแท่นศิวลึงตัวแทนแห่งพระศิวะเทพเจ้าในศาสนาอินดูนอกจากนี้ปราสาทหินวัดภูยังมีการแกะสลักลวดลายสวยงามที่บริเวณหน้าบันและทับหนังของตัวอาคารอีกด้วยทั้งนี้เมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2544องค์การยูเนสโกได้รับรองปราสาทหินวัดภูเป็นมรดกโลกแห่งที่2ของสปป.ลาวความเชื่อและพิธีกรรมที่ปรากฏให้เห็นที่ปราสาทหินวัดภูคือความเชื่อที่ถือปฏิบัติกันมาทั้งในประเทศในทางพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาหลักประจำชาติของสปป.ลาวจากพิธีกรรมสำคัญที่มีผู้เข้าร่วมพิธีกรรมจากคนทั่วไปโดยรอบปราสาทอีกทั้งประชาชนทั้งในและต่างประเทศในงานประเพณีบุญนมัสการวัดภูได้มีการทำบุญตักบาตรตามความเชื่อทางศาสนาพุทธอีกด้วยความเชื่อของท้องถิ่นนับถือญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประกอบอาชีพในทางเกษตรกรรมในพิธีกรรมต่างๆของชุมชนโดยรอบปราสาทและยังปรากฏความเชื่อที่ถือปฏิบัติส่วนบุคคลซึ่งส่งผลต่อจิตใจสถานที่ที่ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในลักษณะคำบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นส่งผลต่อพื้นที่ปราสาทหินวัดภูเป็นจุดเชื่อมโยงให้เห็นถึงการผสมผสานก่อให้เกิดพิธีกรรมของชุมชนต่อปราสาทหินวัดภูสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตและยังปรากฏให้เห็นสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันในการเตรียมจัดงานพิธีเปิดบุญนมัสการปราสาทหินวัดภูของทุกปีนั้นซึ่งสถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งอริยธรรมโบราณเก่าแก่และได้ถูกจดทะเบียนรับรองเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกเป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติลาวมาแต่สมัยโบราณกาลสถานที่มรดกโลกวัดภูจำปาสักแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่5ซึ่งได้มีการสืบต่อบูรณะปฏิสังขรณ์และจัดการสักการะบูชาเป็นระยะตลอดมาซึ่งได้คอยปรับเปลี่ยนมาเป็นงานบุญสำคัญทางด้านพุทธศาสนาโดยถือวันมาฆบูชาบุญนมัสการปราสาทหินวัดภูจำปาสัก
จนถึงปัจจุบันบุญนมัสการปราสาทหินวัดภูเพื่อเป็นการโฆษณาให้สากลได้รับรู้ทั้งเป็นการแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวกราบไหว้สักการะบูชาในสถานที่ที่มีชื่อเสียงแห่งนี้และพิเศษในปี2024รัฐบาลของสปป.ลาวได้รองรับเอาบุญนมัสการปราสาทหินวัดภูมรดกโลกเป็นการเปิดปีการท่องเที่ยวลาว2024ของแขวงจำปาสักอีกด้วยโดยการเตรียมงานร่วมเข้ามาครั้งนี้ได้เป็นการเปิดงานของท่านปริญญาเอกวิไลวงศ์บุตรดาคำท่านเป็นกรรมการส่วนกลางพรรคเจ้าแขวงจำปาสักที่เปิดงานบุญนมัสการปราสาทหินวัดภูจำปาสักประจำปี2024ในมื้อนี้มีบรรดาท่านผู้แทนแขกอันทรงเกียรติจากสถานทูตต่างประเทศประจำสปป.ลาวบรรดาแขวงไม่ว่าจะเป็นจากประเทศเวียดนามจากประเทศกัมพูชาหรือราชอาณาจักรไทยบรรดากระทรวงต่างๆการนำของแขวงจำปาสักนครเมืองในโอกาสเปิดบุญนมัสการปราสาทหินวัดภูติดพันกับการเปิดปีการท่องเที่ยว2024ของแขวงจำปาสักท่านเจ้าแขวงจำปาสักก็เชิญชวนทุกภาคส่วนในสังคมบรรดาแขกนักท่องเที่ยวภายในแขวงต่างแขวงและต่างประเทศที่เข้าร่วมงานบุญนมัสการปราสาทหินวัดภูขอให้ทุกคนได้เข้ามาเยี่ยมชมท่องเที่ยวอย่างเบิกบานและม่วนชื่นที่ตรงนี้ที่ใจฉันต้องการจะมาหาได้มาเจอรอยยิ้มเหมือนทุกครั้งกล่าวคำทักทายสบายดีอบอุ่นใจทุกครั้งท่องเที่ยวไปพร้อมกับเธอออกไปกินออกไปนอนออกไปเจอผจญภัยไปกับเธอถึงแสนดีแม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มเติมใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอไทยลาว together shadowเวลาอาจทั
ทำให้บ้านเมืองเราเปลี่ยนไปไม่ว่าดีหรือจะร้ายจะอย่างไรแต่จิตใจผู้คนยังงดงามจะจดจำรอยยิ้มที่สวยงามของเธอไว้จากวันนี้นั้นเท่านานตลอดไปจะอย่างไรเราจะเดินไปด้วยกันแม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มเติมใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอไทยลาว together oh, oh, oh. แม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มเติมใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอ